สวัสดีค่ะพรพรแฟมิลี่นะคะนำคลิปตอนแวะกินอาหารที่ร้านน้องกิ่งข้าวแกงร้านอยู่แถวแยกเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ค่ะนำมาให้ชมกันนะคะแกงอันนี้แกงอะไรเนาะต้มไก่ก็แกงส้มน่าจะเป็นปลาดุกทะเลกับมะเขือแกงเขียวหวานฟักทองบนก็มีอีกอุ๊ยมองไม่ชัดอ่ะเดี๋ยวไปขอเขาดูเครื่องในดีกว่าค่ะเขาสั่งเขือหรือยังมีขนมจีนก็มีตามสั่งด้วยนะคะเอาน้ำจีนกันค่ะเอาแบบนี้ค่ะคิดว่าจะนั่งซุ้มนั่งซุ้มก็ได้ยกไปนะยกไปนะเปล่าตอนแรกไม่เห็นวัยรุ่นดูดีเยอะไหมนั่งรับแขกช้อนจะส้มนี่ขนมจีนน้ำยาปลาน้ำยาปลาเอาค่ะหนุ่มจะปอกไข่ให้เชฟกินข้าวครับเจ้าหวานไข่ดาวร้านอาหารปักใต้เป็นเอกลักษณ์ก็คือมีน้ำพริกกับผักบริการดีนะคะขนมจีนต้องกินกับนี่ต้องกินกับผักดองนี่มีแครอทมีมะละกอต่อถ้าอีกขอส้มอันหนึ่งเดี๋ยวครับดูดูฝีมือหนุ่มปอกไก่ดิจีนต้องกินกับนี่เป็นแบบผักดองแสงมันไม่ได้แสงมันเข้าจะจบคลิปนี้แค่นี้นะคะขอจัดการกับขนมจีนก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ